ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทวิตร้อนเทียบกันชัดๆทักษิณประยุทธ์ชิงพื้นที่โลกออนไลน์ใครได้หัวใจมากกว่ากันเป็นการช่วงชิงพื้นที่ทางโลกออนไลน์ของนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนายทักษิณชินวัตรใช้พื้นที่ใน Twitter สื่อสารถึงบรรดาแฟนคลับเริ่มจากนายทักษิณที่ทวีตข้อความขอบคุณแกนนำพรรคเพื่อไทยโดยระบุข้อความว่าขอบคุณท่านหัวหน้าสมพงษ์หรือสมพงษ์อมรวิวัฒน์คุณหญิงหน่อยหรือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ท่านประยุทธ์นายประยุทธ์สิริพานิชประธานพรรคเพื่อไทยภาคอีสานและพี่ๆน้องๆที่แวะมาให้กำลังใจกันในเทศกาลปีใหม่ผมและน้องสาวรู้สึกอบอุ่นและดีใจทุกครั้งที่มีเพื่อนฝูงจากเมืองไทยมาเยี่ยมเยียนถึงที่ดูไบหวังว่าจะได้เจอกันอีกครับโดยทวีตดังกล่าวมีผู้เข้ามากดถูกใจและรีทวีตพร้อมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากต่อมาพลเอกประยุทธ์ทวีตข้อความพร้อมภาพที่พบนักธุรกิจความว่าเช้าวันนี้ได้พบนักธุรกิจเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางพัฒนาประเทศและสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาสังคมโดยต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทุกคนมั่นใจว่าเรามาถูกทางแต่ต้องผลักดันต่อเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับซึ่งก็มีผู้เข้ามากดถูกใจและแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันแต่จำนวนอยู่ในหลักร้อยแตกต่างจากนายทักษิณที่อยู่ในหลักพันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ